ูหยกดิมุกจะเอาเงินทั้งหมดเนี้ยไปเลี้ยงน้องมุกไม่เอาพี่ขโมยเงินไปแล้วพี่จะไปขโมยพี่สาวไปทำไมวะสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วครับผมวันนี้อยู่ในรายการเสือชอบแกล้งอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมาแกล้งหยกเหมือนเดิมครับคือพอดีผมเนี่ยจะต้องขับสุรินทร์เว้ยต้องไปถ่ายงานที่สุรินทร์แบบเร่งด่วนเลยทีเนี้ยผมเลยต้องกลับกระทันหันครับตอนนี้เวลา5 ทุ่มกว่าแล้วนะครับผมหยกมันยังไม่รู้ผมจะกลับแบบว่าไม่บอกมันทีเนี้ยก่อนกลับอ่ะผมจะหาอะไรติดไม้ติดมือไปด้วยนะครับเพราะว่ามันอ่ะชอบทำคลิปขโมยของผมไงผมก็เลยตอนนี้ผมมาแอบเปิดคลิปในห้องน้ำนะครับคือเมื่อกี้ก่อนผมจะขึ้นมาเปิดคลิปแบบมันหลับแล้วแน่ๆคือแบบมันนอนหลับสนิทเมื่อกี้ผมเพิ่งนึกออกนะนี่เลยครับผมไปเขียนอันนี้มาครับผมนี่อ่านไม่ได้ใช่ไหมผมเขียนว่าหยกพี่ขอนะอยากรู้ไหมว่าอะไรหายไปหาเอาเองนะบ๊ายบายกับสุรินทร์แล้วนะครับแต่ผมยังไม่รู้ไงว่ามันอะไรหายผมเลยเขียนประมาณนี้ผมกะจะให้มันเจอแบบจดหมายเนี่ยครับฝากทิ้งไว้เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่เสือเนี่ยจะลงไปขโมยของมันนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะอะไรนะต้องไปหาก่อนไปเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมจะได้อะไรติดไม้ติดมือกับสุรินทร์ครับขโมยเงินกูดีนักเดี๋ยวกูเอาคืนไปครับผมมีอะไรบ้างวะเอาเป็นว่าผมจะไปขึ้นรถก่อนนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปขึ้นรถก่อนนะครับตอนนี้ผมจะให้ทุกคนดูความน่าโง่ของมันนะครับอยู่แล้วไอ้เวนตอนนี้ผมก็มาถึงรถแล้วครับผมออกจากบ้านไปแล้วครับผมตอนนี้ผมก็ขึ้นรถแล้วครับผมจะกลับสุรินทร์เลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเราไปดูกันเลยครับผมว่าผมจะเอาเงิน 5,000 นี้ไปทำอะไรนะครับผมได้เงินมา 5,000 เมื่อกี้นับดูมี5แบงค์นะครับผมแล้วก็ถ้าหยกมันเห็นข้อความที่ผมเขียนไว้ที่โต๊ะมันจะต้องโทรมาหาผมและถ้ามันโทรมาหาผมผมจะอัดเสียงไว้ทุกคนดูครับว่ามันจะเป็นยังไงบายบายนะครับทุกคนเอาไว้เจอกันที่สุรินทร์ครับผมขอตัวขับรถก่อนครับเพราะว่าระยะทางนี่ยาวไกลครับผมบายบายสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็รอแค่หยกนะคือยังไม่เห็นโทรมาเลยนะครับคือผมตั้งใจว่าถ้ามันโทรมามันเห็นจดหมายที่ผมวางไว้แล้วใช่ไหมมันจะต้องโทรมาเฮ้ยพี่เอาเงินผมไปไหนหรืออะไรอย่างนี้นะถ้ามันรู้ว่าเงินมันหายนะครับว่าผมไม่ได้บอกว่าผมเอาอะไรมาไงเลยผมต้องรอตอนนี้ผมก็จะถ้ามันโทรมาผมก็จะแบบยังไม่รับก่อนแล้วผมจะไปเตรียมตัวแบบอัดคลิปมันแบบจากคอมมันจะต้องโทรมาไม่รู้ว่าโทรหรือวิดีโอคอลต้องรอดูนะครับผมตอนนี้ผมขอหาอะไรทำก่อนนะครับถ้ามันโทรมาแล้วผมจะรีบ
อัดฉากออกไปให้ทุกคนได้ดูนะผมไปผมขอไปหาทำอะไรกินกันก่อนมีนไปกินข้าวเหรอตอบมันดีไหมอ่านแล้วไม่ตอบดีกว่าอ่านแล้วไม่ตอบคนตีนโหให้รอตั้งนานอ่านก่อนไม่ตอบแล้วไม่ตอบเอ้าเฮียมโทรศัพท์ ลืมไม่ขึ้นในคอมไหมเราจะคลิปไงวะเนี่ยกดวางเลยกันนะครับทุกคนนี่นะครับเป็นไงอ่ะแล้วไม่ตอบด้วยเป็นไงล่ะแล้วไม่ตอบด้วยเดี๋ยวจะได้รู้แกล้งไว้เยอะไงรอดูซิมันจะทำยังไงนะครับทุกคนเฮ้ยรับดีไหมไม่รับดีไม่มีเราต้องตัดฐานทิ้งก่อนนะครับทุกคนเพื่อที่จะแบบถ้าอยากให้ผมรับนะครับกดไลค์เลยคนดิสไลค์แน่เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมขอตัดสายก่อนนี่นี่ไงเป็นไงเดี๋ยวผมทักกลับไปว่ามีไรน้องรักตอบดีพี่ตอบดีพี่ก็ตอบอยู่นี่ไงน้องรักพี่ทำไรรู้อยู่แก่ใจรับสายดิพี่ทำไรวะก็แค่รักน้องรับไปดีกว่าพี่ทำไรอ่ะสวัสดีน้องรักสวัสดีน้องรักอะไรพี่ทำไรของพี่ทำอะไรอยู่ในใจเนี่ยจดหมายอะไรอ่ะพี่ขอนะอยากรู้ไหมว่าอะไรหายไปหาเอาเองนะไม่บ่ายกับตุ๊ดดีที่เอาอะไรผมไปอ๋อจดหมายรักจดหมายรักแน่จดหมายรักไงใครหายไปพี่เอาอะไรผมไปอะไรหายไม่ได้เอาอะไรเลยใครจะไปเอาอะไรเอาอะไรไปวะใครจะไปเอาอะไรอ่ะคนจะพี่มันมีพี่เลนโอ้โหพี่เลนยกเอ็งรักพี่ไหมไม่รักไม่รักแล้วอยู่ๆน้องโทรมาพี่มาเตะแท้เป็นคนดีกว่าพี่เอาอะไรไปเอาอะไรไปอ้าวบอกมาดิเอาอะไรไปตัวมึงเองยังไม่รู้เลยว่าอะไรไปแล้วมาอะไรเนี่ยดูทำหน้าทำตาดูโอ้โหรูปเจ๊อาพรเราเล่นเฮ้ยอะไรตั้งหลายพี่เอาไปเหรอไม่ได้เอาไปใครจะเอาไปบ้างที่หรือเปล่าเพื่อนผมหายนี่แค่พันห้าพอนเลยเพื่อนผมหายแล้วมาบอกพี่ทำไมพี่จะรู้ไหมก็มันมีแต่พี่แหละที่ขโมยได้มันมีแต่พี่คุณเป็นคนเลวพี่อ่ะมีบัตรเอาดีๆพี่ขโมยเหรอไม่ได้ขโมยพี่ไม่เอาไปพี่เอาไปทำไมมันไม่เหลือสักบาทเลย15บาทก็ไม่เป็นไรต้องอดทนน้องรักมันอะไรอดทนอะไรพี่เอาไปทำไมอ่ะยอมรับไม่ได้เอามาทำไมอ่ะแล้วเดือนนี้จะอะไรกินวะพี่ก็กินมาม่าคือเงิน 5,000 เนี่ยที่จะเอาไปเลี้ยงน้องมุกโอ้พี่โอ้ยพี่จะไปเลี้ยงโอ้มอย่าขโมยเลยอย่าขโมยพี่พี่ทำไปเพื่ออะไรวะเอ้าแล้วเวลามึงขโมยอ่ะถามความรู้สึกไหมขโมยคืนพี่แล้วพี่ไม่คืนหรอไม่เคยให้คืนพี่แต่แม่มารับผิดชอบแม่อยู่ไหมแม่อยู่ไหมไม่อยู่ก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องบอกแม่พี่เอามาเอาอะไรโยกฟังนะเงิน 5,000 เนี่ยมันเป็นเงินของพี่เอ็งบอกว่าเอ็งรักพี่เหมือนพี่ชายแท้ๆพี่ก็เอาเงิน 5,000 เนี่ยกับสุรินทร์มาเลี้ยงน้องที่สุรินทร์ไงทุกคนเงินกับพี่ชายมันคนละอย่างครับมันสะกดคนละอย่างครับพี่กับเงินรักอะไรมากกว่ากันเงินโคตรก๊อตก๊อตเอาเลยเย่ยกให้หลบซอยเย่พี่ขโมยไปจริงๆพี่เอามาดีผ่านมานะก็อดทนดิวะคนเราเกิดเป็นคนไทยก็อดทนแล้วเหรียญ10ก็ไม่เอาไปด้วยเอาแต่แบงค์ 1,000 เอาก็เหลือไว้ให้10บาทกินน้ำคือเอาเงี้ยพี่จะไปเพื่ออะไรวะโอเคเติมน้ำมัน 1,100 มาสุรินทร์เหลือ 4,000 แล้วอันนี้พูดจริงนะเหลือ 4,000 อีก 1,000 ก็ออกเองก็ได้แต่ว่า 4,000 เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเงินผมแล้วพี่มันเป็นเงินผมฟังก่อนพี่อะไรอ่ะฟังก่อนพี่มึงรักพี่สาวป่ะรักเงิน 4,000 เนี่ยเดี๋ยวพาน้องมุกไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงกินข้าวโอเคพาไปพี่ไม่ต้องพาไปเอาไม่เดี๋ยวพี่พาไปไม่เอาโอ๊ตนี่เอาไปดูนะนี่เฮ้ยยกกล้องดูกล้องคือไม่หยกฟังเลยเองรักพี่เหมือนพี่ชายแท้เองมีพี่สาวแท้ๆก็พี่จะเอาเงิน 4,000 เนี่ยพี่ทำเพื่ออะไรวะเนี่ยพี่ทำเพื่ออะไรวะเฮ้ยยกยกโอ้ดูดิดูหัวร้อนทำไมเกิดเป็นคนไทยต้องหัวเย็นดิวะมันไม่เกินไปพี่ทำเพื่ออะไรวะพี่ทำเพื่ออะไรวะพี่มองตาผมดิพี่ทำเพื่ออะไรวะก็อยากให้รู้ไงว่าเวลาคนเราเงินหายไม่มีเงินหรอโดนเอาเงินไปมันจะรู้สึกยังไงมันรู้สึกยังไงแล้วเดือนนี้มึงจะอะไรกินวะพี่ผมไม่รู้ผมเหลือ15บาทที่เอาไปหาผมไม่เหลือให้ไปดูแบงค์ร้อยแต่พี่เอาไปหมดเลยไม่เหลือ15บาทของผมยังเหลือให้แบงค์ร้อยแต่ว่าผมก็เอาตังค์พี่ไปแบงค์ผ่านนะพี่
เลี้ยงไปพี่เอางี้เอางี้คือเป็นการตอบแทนน้องรักเดี๋ยวพี่จะเอาเงินทั้งหมดเนี้ยไปเลี้ยงน้องมุกไม่เอาพี่ขโมยเงินไปแล้วพี่จะไปขโมยพี่เต่าไปทำไมวะโอ้ยโอ้ก็แค่ 5,000 บาทโอ้ชื่อเสียเจ้าชู้ทุกคนไม่ต้องมาเยี่ยมพี่ตาหมอโอ้ยกแก้ข่าวให้ก่อนแกไม่ให้ 5,000 บอกเลยว่าพี่เสือไม่เจ้าชู้ไม่พี่เอามาเออพูดก่อนว่าพี่เสือไม่เจ้าชู้พี่อย่ามายุ่งกับพี่ตาผมเดี๋ยวผมพูดเออไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วบอกอ่ะพี่เสือพี่เสือไม่เจ้าชู้พี่เสือเป็นคนดีพี่เสือเป็นคนดีเออพี่เสือเป็นคนดีพี่เสือรักพี่สาวผมจริงๆไม่เลยพี่พูดไปเลยพี่เสือพี่ทำไปเพื่ออะไรวะเป็นไรกันจ่ายหรอเงินก็ขโมยพี่ตามก็ขโมยพี่ทำไปเพื่ออะไรวะมุกมันดูหยกดิมุกนู่นๆข้างหลังข้างหลังมึงอยู่ข้างหลังหันดูดิควายหันหยกจริงๆเลยนะเว้ยคือแบบเงิน 5,000 เป็นน้องน้องต้องอดทนน้องต้องขยันทำมาหากินอดทนนะเออเงินแค่ 5,000 เนี่ยใช่เราต้องทำมาหากินขโมยแต่พี่ขโมยทำไมวะเราต้องทำมาหากินหามาแต่เป็นพี่ขโมยหยกน้องพี่ก็ต้องใช้เงินบ้างพี่ก็ต้องเงินมาให้น้องเนี่ยพี่ไม่ต้องใช้เงินหรอไม่ต้องใช้เงินเนี่ยเออเดี๋ยวให้คืน 1,000 โอ้ไม่คืน 1,000 ขโมย 5,000 ได้คืน 1,000 ให้คืน 20% ให้คืน 5,000 ปีละ 1,000 ปีละ 1,000 5ปีเออซื้อแลมโบ้ได้แล้วพี่ 5,000 หยกเอ้ยเองไม่รักพี่หรอก็แค่เงิน 5,000 ถูกขอพี่แสนพี่รักไหมกูไม่รักมึงไงสมควรแล้วว่ะที่ปาขโมยเงินพี่มันสมควรแล้วว่ะโอ้หยกฟังนะโอเคพี่ยอมแล้วพี่จะเอาเงินเนี้ยพาลูกดูหนังฟังเพลงกินข้าวไปเที่ยวหรือว่าไปขับรถเล่นทีมงานมาแล้วเจ้าชู้ทั้งทีมงานไม่ก็จะทูนานแล้วทั้งน้องผู้คนเดียวมาโอ้โหพี่เกินไปว่ะพี่พี่ดูพี่แลบลิ้นนี่พี่แลบลิ้นนั่นอ่ะพี่รู้ไหมหัวอยู่บนงูพี่อยู่บนหัวพี่หยกฟังเลยหยกคือพี่อ่ะเป็นคนรักเดียวใจเดียวพี่รักน้องผู้คนเดียวไม่เปลี่ยนแปลงคือพี่สัญญาเลยว่าพี่จะเป็นพี่เขยที่แสนดีโอ้ยโอ้โหคนแรงนะแรงนะเกินไปเกินไปพี่อะเกินไปไม่ต้องเล่นเบี้ยเล่นมึงอยากเกินไปมึงยกเอาเงินคืนมาผมไม่มีเงินแดกแล้วพี่แล้วจะเอาคืนยังไงก็รอกลับอุดรก่อนละกันแต่ไม่รู้ว่าจะได้กลับตอนไหนนะผมไม่มีเงินแดกแล้วพี่โอ้ยกเอ้ย 5,000 หาใหม่ดีวะพูดมา 5,000 แต่ผมจะกินนิ้วพูดได้เลยเนาะก็ 5,000 ก็น้องแบบว่าเห็นน้องขยันน้องแบบน้องรวยเสียหยกซื้อรองเท้ามีแต่โก้โก้จอร์แดนก็แบบรวยก็ไม่มีปัญญาซื้อบ้านลองเสียก้าเหรอวะจับฉลากมาพี่ไม่ได้ดอกคือผมมีเงินจริงกินจริงโยกเดี๋ยวพี่ต้องไปทำงานแล้วนะก็เดี๋ยวต้องโทรหาน้องมุกด้วยวะเอาไปมึงจับร้านเดียวมือคือมาก่อนฟัง 4,000 เนี่ย 5,000 เนี่ยขอเลี้ยงน้องมุกได้ไหมเดี๋ยวได้เดี๋ยวพาน้องมุกไปขโมยเงินไปเดี๋ยวพาน้องมุกไปเที่ยวพัทยา2 ต่อ 2โอ้